สวัสดีค่ะหลังจากเปิดรับผลโหวตใน Facebook นะคะผ่านไป 2-3 วันนะคะก็พบว่ายอดโหวตอันดับหนึ่งที่ขอเข้ามาว่าให้สอนนะคะคือเพลงใช่เลยของธนานาวุธก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเป็นเพลงนี้นะคะเพราะเป็นเพลงที่ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะแล้วคนขอน้องๆบางคนก็ยังเด็กอยู่เลยแบบเอ้ยทันด้วยหรออะไรเงี้ยหรือว่าเขากลับมาฮิตกันใหม่นะคะก็มาดูเลยดีกว่าเพลงนี้นะคะดีดแพทเทิร์นง่ายมากๆแพทเทิร์นหากินของเราลงลงขึ้นขึ้นลงอย่างนี้ทั้งเพลงเลยแล้วก็เล่นอย่างละห้องนะคะเล่นคอร์ดละห้องคอร์ดทั้งหมดในเพลงนี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเรามาไล่กันนะคะว่าทั้งหมดมีคอร์ดอะไรบ้างแล้วจับเป็นไงนะคะคอร์ดแรกนะคะคอร์ด G คอร์ด G จับแบบนี้นะคะโอเคเราเล่นบ่อยแล้วคอร์ด G ต่อมา B minor 7ทำหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็คอร์ดต่อมานะคะคอร์ด E minor E minor มีวิธีการจับแบบง่ายขึ้นกว่าที่เคยสอนไปนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเท่านี้พอนะคะ3ช่องช่อง2ช่อง3ช่อง4ไล่ขึ้นมาจากสายล่างนะคะขึ้นมาข้างบนเป็นคอร์ด E minor นะคะคอร์ดต่อมาคอร์ด C ง่ายมากนะคะ A minor สายบนสุดช่อง2นะคะกดเส้นเดียวต่อมานะคะ D sus4 เป็นคอร์ดใหม่ที่เรายังไม่เคยเรียนนะคะ D sus4 วิธีการก็คือนิ้วนางกดที่ช่อง3นะคะสาย2แล้วก็นิ้วกลางกดช่อง2สาย3แบบนี้นะคะกดแค่2เส้นแล้วก็ดีดหมดเลยนี่คือ D sus4 แล้วก็คอร์ด D คอร์ด D นะคะวิธีการกดก็คือกดแค่เฉพาะช่อง2อย่างเดียวนะคะโดยใช้นิ้วชี้บนสุดนิ้วกลางสาย3และนิ้วนางนะคะกดแบบนี้เป็นคอร์ด D นะคะหรือถ้าเกิดใครมีพลังนิ้วเยอะๆนะคะใช้นิ้วเดียวกดก็ได้ถ้าไปแบบนี้แต่ว่าต้องกดเฉพาะ3สายบนสายล่างนะคะเราจะไม่กดสายล่างเราจะไม่กดนะคะนิ้วก็จะแอนแอนหน่อยแต่ว่าส่วนตัวแล้วคุณครูทรายไม่ถนัดนะคะจับแบบนี้คุณครูทรายถนัดกว่านะคะนี่ก็คือคอร์ด Dโอเคคอร์ดทั้งหมดของเพลงนี้นะคะของเพลงใช่เลยก็มีเท่านี้เพราะว่าเราจะตัดคอร์ดยากออกไปแล้วเราก็จะเล่นแค่อย่างละ1ห้องเท่านั้นนะคะโอเคทีนี้มาเริ่มกันที่ท่อนแรกเลยต้องขออภัยด้วยนะคะที่เพลงนี้อาจจะร้องไม่ค่อยได้ในท่อนแรกๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงผู้ชายที่เสียงค่อนข้างต่ำนิดนึงนะคะก็คงร้องไปไม่ค่อยถึงอาจจะเป็นการอ่านพูดบนไปนิดนึงนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขอนะคะจะเรียงปลายตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ดีดอย่างละ1ห้องโอเคเราลองมาเล่นพร้อมกันดูนะคะอย่าลืมแพทเทิร์นเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงค่ะเราลองมาเล่นพร้อมกันดูนะคะสำหรับท่อนแรกของเพลงใช่เลยนะคะ1 2 3 4ใช่เลย B minor โดนใจฉันเลย C ไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่างแล้วก็ D ใช่เลยนะคะเล่นวนเหมือนเดิมอย่างละ1ห้องC บนมา2ท่อนนะคะก็คือท่อนร้องของเพลงใช่เลยนะคะก็ร้องไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยทีนี้ลองต่อมาที่ท่อนฮุกนะคะท่อนฮุกต้องซวยขนาดนั้นต่อวันขนาดนี้นะคะคอร์ดก็ประกอบไปด้วยต่อไปนี้นะคะ4คอร์ดวนไป2รอบนะคะลองเล่นกันดู
อย่างละ1ห้องเหมือนกันนะตอนแรกตอนก่อนประมาณนี้เลยเราเป็น B set 4ใช่ไหมคะประมาณนี้เลยใช่เลยตกสวยขนาดนั้นแล้วเราก็มาเข้าตรงคำว่านั้นน่ะมันจะเริ่มที่คอร์ด G พอดีนะคะตกสวยขนาดนั้นตกหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยเนี่ยคือจบท่อนฮุกแล้วท่อนฮุกมี4คอร์ดอย่างละ1ห้องนะคะจากนั้นเราก็วนไปเล่นเหมือนท่อนแรกนะคะท่อนร้องของเราเหมือนเดิมทีนี้นะคะมาถึงท่อนแยกท่อนแยกของเพลงนี้นึกไม่ถึงมีคนอย่างเธอได้ซ้ำไปนึกไม่ถึงว่าเธอจะมีตัวตนจะพูดง่ายดียินดีต้องบอกใช่เลยใช่เลยดีดอย่างละ1ห้องเหมือนเดิมนะคะด้วยคอร์ดE minor ทวนนิดนึง E minor เราจับแบบนี้นะคะจับง่ายขึ้นกว่าที่เคยสอน3นิ้วไล่แบบนี้อย่างละ1ห้อง E minor ดีดไปแล้วก็ร้องนึกไม่ถึงมีคนอย่างเธอได้ซ้ำไปนะคะก็จะวนอยู่อย่างนี้ตามคอร์ดที่ขึ้นไว้เมื่อกี้นะคะโอเคเราลองเล่นพร้อมกันอีกทีนึงตอนท่อนแยกนะคะ1 2 3 4นึกไม่ถึงมีคนอย่างเธอได้สั่งไปนึกไม่ถึงว่าเธอจะมีตัวตนจะพูดได้ดียินดีต้องบอกใช่เลยใช่เลยท่อนฮุกต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยก็ลองเล่นกันดูนะคะไม่ยากจนเกินไปคอร์ดบีทแพทเทิร์นลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไปอย่างละ1ห้องตามคอร์ดที่บอกมานะคะติดปัญหาตรงไหนโพสต์ถามกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ